ผมไม่คิดจะว่าจะติดหรือไม่ติดผมก็ทำเต็มที่ครับทำไมถึงเป็นนักเรียนเสือครับเพราะว่าอาชีพราชการมันมั่นคงครับและได้สวัสดิการที่ดีให้กับครอบครัวครับผมอยากเป็นนักเรียนในสิบเพราะว่าอยากรับราชการครับมีสวัสดิการให้กับครอบครัวได้ครับที่ผมสอบนักเรียนในสิบก็เพราะว่าทางบ้านยากจนและผมจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระทางบ้านครับแล้วก็เป็นอาชีพที่ผมใฝ่ฝันครับมีการเตรียมตัวยังไงล่ะครับทางกองพันจัดเตรียมให้ฟรีครับอีกส่วนหนึ่งเราอ่านหนังสือทบทวนเองครับสำหรับการเตรียมตัวของผมนะครับที่หน่วยมีการเตรียมให้ฟรีครับและผมก็มาอ่านหนังสือเองในทุกๆวันครับครับการเตรียมตัวสอบครั้งนี้ครับก็มีทางหน่วยติวให้ครับส่วนเวลาว่างผมก็หาเวลาว่างไปอ่านหนังสือครับแล้วก็ทบทวนอยู่ตลอดครับผมได้ผ่านจากรอบหนึ่งมานะครับรอบต่อไปผมก็จะทำให้เต็มที่ครับผมจะฟิตร่างกายให้ดีขึ้นครับสำหรับในการเตรียมตัวในรอบต่อไปเทสคือเทสร่างกายครับต้องออกกำลังกายทุกวันครับคิดว่าจะทำให้ดีที่สุดครับทำได้ครับสอบตอนนี้ผมก็สอบผ่านภาควิชาการนะครับต่อไปก็สอบภาควิชาพละครับผมก็ได้มีการเตรียมร่างกายรอครับออกกำลังกายทุกเย็นครับผมก็มั่นใจอยู่ 100% ครับว่าสามารถทำได้ครับถ้าสอบไม่ผ่านผมก็จะอยู่สมัครขออยู่อีก1ปีครับเพื่อเข้าไปสอบเป็น10อีกครั้งนึงครับจะติดหรือไม่ติดผมก็ทำเต็มที่ครับถ้าสอบไม่ได้ผมก็จะสมัครต่อและรอสอบในปีต่อถัดไปครับว่าปีแรกได้มีประสบการณ์แล้วครับแต่รอบนี้ก็จะทำให้ดีที่สุดครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ